วันนี้รันดาบรันสารคามครับ129ปอนด์ครับเกมจะจบแบบไหนจบอย่างไรครบยกหรือไม่ครับน่าสนใจและก็น่าติดตามครับเกมยังคงเหมือนเดิมครับทางด้านก้าวกระดัดเดินเปิดเกมเข้าครับแข้งขวาสาดนำทางไว้โดนซ้ายคืนมาครับมาดูวงในบ้างครับเด้งเข่าขวาครับพยายามจะอาศัยความสดแล้วครับเดินเบียดเดินบดเดินชนเข้าไปครับทางด้านก้าวกระดัดขยับเข้าไปครับขวาครับโต้คืนด้วยแข้งขวาอีกคนนึงวูดวาดไปอีกคนนึงก็ติดบังครับถีบไว้ก่อนครับก้าวกระดัดแข้งขวาเตะจ่อล่างครับพยายามเตะจ่อคืนแต่ไม่โดนต้องถอยมาตั้งหลักเลยครับอ้าวหันคนละทีครับหันคนละทีครับคู่นี้เดี๋ยวดูครับแม่ออกกันแบบนี้ท้าทายแบบนี้จะมีนับมีน็อกให้เห็นหรือเปล่าครับเตะซ้ายไปนี่ครับโอกาสที่จะไม่ครบยกนี้เป็นไปได้สูงครับพยายามจะเน้นไปที่ต้นขาด้านขวาของทางด้านก้าวกระดัดครับทางด้านขวัญนิรันดร์ครับโดนเตะขาเจาะยางคืนมาครับยางใครจะดียางใครจะแน่นกว่ากันครับดูครับแลกกันเจาะผัดกันเตะครับดูครับโยกหาจังหวะครับก้าวกระดัดขยับไทออกก่อนครับจังหวะนี้ครับยังไม่มีจังหวะครับพยายามจะเบียดเข้าไปซ้ายมาขวาคืนไปทันทีต่อยมัด1 2มาดูวงในบ้างครับก้าวกระดัดพยายามจะขึ้นคอครับเด้งเข่าขวาซ้ายคืนไปทันทีครับแหมจังหวะนี้ไปติดเชือกใกล้เชือกนิดนึงครับกรรมการธงชัยทองเสวกลากทั้งคู่ออกมากลางเวทีแล้วก็สับมือให้ชกกันต่อครับยังคงเดินขยับข้อหาเหมือนเดิมนะครับก้าวกระดัดแข้งขวานี่เป็นใบเบิกทางไปก่อนโอ้โหพอหลุดนี่จะโดนซ้ายนะครับสายหน้าเอายืนจังหวะชิงกันนะครับแลกกันใกล้ๆเลยไม่ต้องหนีกันเยอะคู่นี้กระดูกมวยความเก่านี่อยู่กับขวัญนิรันดร์แน่แต่ว่าสภาพร่างกายความสดก้าวกระดัดนั้นถือว่าอยู่ในช่วงพีคเลยนะครับระยะหลังนั้นแรงทุกลูกครับโอ้มาสักครู่ครับหมัดซ้ายหมัดขวาครับวงในพยายามมัดพยายามล็อกเอาไว้ยังไม่ตีกรรมการก็จับแยกหีบไว้ก่อนขวัญนิรันดร์ขยับขยับเข้ามานี่ครับเสียบขวาเอาเลยครับก้าวกระดัดขยับเข้ามาเสียบขวาอีกทีนึงอ้าวแหมกันข้างบนโดนที่ท้องครับช่วงหลังนี่อาวุธดูจะหลากหลายมากขึ้นนะครับก้าวกระดัดมาใหม่ๆนี่เดินต่อยหมัดอย่างเดียวดูจังหวะปั้มโอ้โหเอาเลยครับความแข็งแรงนี่เริ่มจะฉายให้เห็นแล้วนะครับว่าแข็งแรงกว่าแต่ความเก่าฝีมือมวยน่ะดูว่าฟ้าน้ำชัยนี่ไม่ธรรมดานะครับฝันนิรันดร์นะครับออกแข้งซ้ายขวัญนิรันดร์ซ้ายอีกทีก้าวกระดัดก็พยายามขยับเข้าไปครับเจอลูกถีบไว้ก่อนซ้ายนี่โดนปลายๆครับแต่ขวาเจาะล่างขึ้นมาอ้าวหลุดก็เนี่ยครับเจอแข้งขวาของก้าวกระดัดเกมยังคงเหมือนเดิมครับทางด้านก้าวกระดัดครับนักชกรุ่นน้องครับพยายามจะเดินเบียดเดินชนครับอาศัยร่างกายที่สดหนุ่มกว่าครับเดินบดเข้าไปครับมาดูวงในครับขวัญนิรันดร์พยายามจะขึ้นคอเสียบเข่าขวามาไล่แขนกดแขนไว้ครับตีกันไม่ถนัดไม่ชัดเจนอย่างไรครับดูครับบิดดึงพยายามจะบิดจะดึงครับทางด้านขวัญนิรันดร์ครับไล่แขนบล็อกแขนดูว่าทำได้ดีครับจังหวะนี้ของเขาครับแต่งตัวนานครับกับการแยกก่อนครับแล้วก็เดินต่อเนื่องครับทางด้านก้าวกระดัดเสียบเข่าขวามาต่อยหมัด 1-2 ครับเนี่ยขยมแม่ขยมสู้กันนะครับทั้ง2มุมครับทั้งก้าวกระดัดแล้วก็ทางด้านขวัญนิรันดร์ครับกินยาเขย่าขวดครับนี่ครับสับเอาเลยขวัญนิรันดร์ตีเข่าขวาก้าวกระดัดตีคืนพยายามล็อกกดคอไว้เขย่าครับแทงเข่าซ้ายขวัญนิรันดร์แทงคืนครับแทงเข่าขวาครับดักแทงเอาก่อนทีนึงขวัญนิรันดร์พยายามโต้คืนด้วยเข่าซ้ายครับมาดูครับอุ้ยหมัดขวาของขวัญนิรันดร์ครับคอมไปนิดนึงครับดูวงในของก้าวกระดัดครับพยายามจะขึ้นคอครับตีได้ไหมครับจังหวะนี้เสียบซ้ายเด้งเข่าขวาอัดเข้าไปครับแม่จังหวะสุดท้ายของก้าวกระดัดถือว่าชัดเจนครับแต่ว่ายังไม่ละความพยายามทางด้านขวัญนิรันดร์ครับพยายามจะเดินบ้างครับเบียดเข้าไปแข้งซ้ายของก้าวกระดัดครับต่อยหมัดขวาครับอย่าประมาทครับหมัดขวาศอกขวาของขวัญนิรันดร์นี่พร้อมที่จะพลิกเกมปิดบัญชีได้ทุกวินาทีครับพี่เอกพยายามขึ้นบนให้ได้ครับแขนของก้าวกระดัดครับ
ทีไปก่อนดักเสียบขวาครับจังหวะเข้ามาจะประกบในดักเสียบได้สวยนะครับวงในเสียบซ้ายตีขวาครับก้าวกระหลัดแทงเข่าซ้าย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 ครับโอ้โดนไปชุดนี้ครับชุดนี้กรรมการยังให้โอกาสครับแต่ว่าทางด้านก้าวกระหลัดไม่สนใจครับเป้าหมายคือปิดบัญชีครับกรรมการจ้องแล้วครับแล้วก็สุดท้ายครับโบกมือยุติการชกครับพยายามสู้เต็มที่แล้วครับทางด้านขวัญนิรันดร์ครับแสดงให้ถึงความเป็นนักสู้ครับด้วยหัวใจของเขาไม่ยอมทิ้งตัวลงไปครับสุดท้ายครับกรรมการหยุดโบกมือยุติการชกเพื่อการเซฟตั้งมวยครับแล้วก็ชูมือให้ก้าวกระสอเทียนโพครับโชว์สวยอีกหนึ่งครั้งครับเด็ดขาดจริงๆแล้วก็น่าสนใจแล้วน่าติดตามสำหรับเด็กคนนี้ครับดูครับความที่เกิดขึ้นกับพยายามจะเสียบก็ทุ้งก็ไปครับซอยไม่เลี้ยงครับทางด้านก้าวกระหลัดครับสุดท้ายครับประมาณชงไทย